วัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนปี5นะครับเรามีเรื่องราวของการลงทุนและการบริหารจัดการเงินทองที่น่าสนใจมาฝากผู้ชมกันเป็นประจำวันนี้อยู่กับผมเฉลิมพรและทีมงานของรายการนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของตลาดหุ้นไทยเพราะว่าเดือนกรกฎาคมที่เพิ่งผ่านพ้นไปถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีทีเดียวของตลาดหุ้นบ้านเราดัชนีปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลังจากช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยนะครับอาจจะมีจังหวะของการปรับตัวติดลบลงไปบ้างอยู่พอสมควรหลังจากนี้แนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกันกับคุณจิรดาเลขาพันธ์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของวลไอราให้เกียรติมาร่วมรายการกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเฉลิมพรครับผมครึ่งแรกของปีหรือมิถุนายนเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวลงไปเยอะแต่กรกฎาคมก็ฟื้นกลับมาได้พอสมควรตอนนี้แนวโน้มที่เรามองตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างล่ะฮะก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคมนะคะตัวดัชนีเนี่ยถือว่าปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะคะน้ำหนักที่เข้ามองกันนะคะก็คงเป็นปัจจัยในประเทศเป็นหลักนะคะเราจะเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่นะคะหลังจากที่ผลประกอบการในไตรมาส2เนี่ยถือว่าออกมาดีกว่าคาดนะคะแล้วก็ยังเป็นในเรื่องของกลุ่มพลังงานนะคะที่ได้รับปัจจัยบวกจากตัวของราคาน้ำมันนะคะรวมถึงตัวของเซนติเมนต์นะคะตัวฟันโฟค่ะที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าต่างชาติเนี่ยขายมาโดยตลอดนะคะเราก็จะเห็นตัวของแรงขายเนี่ยเริ่มชะลอตัวในเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็อาจจะมีแรงซื้อเนี่ยสลับเข้ามาบ้างนะคะทั้งเดือนกรกฎาคมเนี่ยตัวของแรงขายสุทธิเนี่ยออกมาเนี่ยประมาณ 1,600 ล้านบาทนะคะก็ถือว่าค่อนข้างต่ำนะคะเมื่อเทียบกับเฉลี่ย6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต่อเดือนเนี่ยอาจจะสูงถึง 30,000 ล้านบาทต่อเดือนนะคะก็ถือว่าลดลงนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นในเรื่องของแรงเก็งกำไรผลประกอบการในงวดของไตรมาส2นะคะแล้วก็ตัวเงินปันผลนะคะส่วนประเด็นทางด้านต่างประเทศนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความกังวลสงครามการค้านะคะซึ่งเราก็มองว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะได้สะท้อนไปบ้างแล้วในเดือนที่ผ่านมาค่ะครับผมแล้วเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้วเรามองตลาดยังไงบ้างครับค่ะก็ยังมองเป็นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะเป็นไปอย่างจำกัดนะคะปัจจัยหนุนเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของแรงเก็งกำไรผลประกอบการต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตัวของเงินปันผลนะคะที่จะมีการทยอยประกาศเนี่ยจนถึงกลางเดือนนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็อยากจะแนะให้ระวังแรงขายทำกำไรหรือว่าเซลล์ออนแฟกออกมานะคะเมื่อหมดช่วงการประกาศงบนะคะส่วนตัวของหุ้นในกลุ่มพลังงานนะคะเราก็ยังคงมองเป็นเซนติเมนต์บวกตามราคาน้ำมันนะคะซึ่งก็คาดว่าในปีนี้โทษค่ะในเดือนนี้นะคะตัวของซาอุดิอาระเบียค่ะที่เขาเคยมีการส่งสัญญาณว่าเขาจะลดปริมาณการส่งออกลงนะคะแล้วก็ยังคงได้รับปัจจัยหนุนในเรื่องของสต็อกน้ำมันดิบในตลาดโลกในช่วงของไตรมาส3เนี่ยที่เขาก็มองกันว่าน่าจะลดลงนะคะแล้วก็ความต้องการในตลาดโลกเนี่ยยังคงดีอยู่นะคะส่วนตัวของฟันโฟเองเซนติเมนต์เราก็ยังคงมองเป็นบวกนะคะก็หลังจากที่ปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยแรงขายต่างชาติเริ่มชะลอแล้วก็ต้นเดือน 2-3 วันที่ผ่านมาเราก็จะเห็นแรงซื้อต่างชาติเนี่ยกลับเข้ามานะคะตรงนี้เราก็ยังคงมองเป็นบวกอยู่นะคะครับส่วนต่างประเทศล่ะครับเรายังต้องติดตามเรื่องอะไรต่อไปบ้างครับหลักๆ ก็คงจะเป็นในเรื่องของนโยบายของทางสหรัฐนะคะซึ่งถือว่ามีความไม่แน่นอนนะคะแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะได้สะท้อนไปบ้างแล้วนะคะประเด็นการทำสงครามการค้านะคะแต่ว่าอย่างล่าสุดนะคะเมื่อคืนนะคะทางสหรัฐเองนะคะก็ออกมานะคะพูดถึงการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนอีกแล้วนะคะ 200,000 ล้านเหรียญตรงนี้เคยประกาศไปแล้วนะคะแต่ว่าอัตราภาษีตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเก็บที่ 10% แต่ว่าล่าสุดเนี่ยอาจจะขึ้นมาที่ 25%เพราะฉะนั้นคือ ค่ะความไม่แน่นอนตัวนโยบายการค้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็คืออาจจะทำให้ตลาดเนี่ยผันผวนเป็นบางช่วงเวลาที่เขาประกาศออกมาแล้วก็อาจจะเลวร้ายกว่าที่ตลาดเคยคาดการไว้นะคะตรงนี้ก็ยังคงมีผลอยู่นะคะต่อภาพรวมตลาดอะค่ะคุณคำเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับใช่ค่ะกรอบการเคลื่อนไหวเดือนนี้เรามองเซ็ตอินเด็กซ์ยังไงบ้างครับคืออย่างที่เราบอกนะคะการฟื้นตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นไปอย่างจำกัดนะคะแนวต้านที่เรามองอยู่สำหรับเดือนนี้ก็คือ1760จุดอันนี้คือแนวต้านด้านบนตอนนี้ก็ 1,700 กว่าแล้วเหมือนกันใช่ค่ะก็ 1,760 ก็เป็นสัก40-50จุดครับผมและแบบนี้กลยุทธ์ต้องลงทุนยังไงดีฮะสำหรับในเดือนนี้นะคะกลยุทธ์ที่เราแนะนำนะคะก็ยังคงจะเป็นในตัวของหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นเป้าหมายของต่างชาตินะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีก 3-4 กลุ่มที่น่าสนใจนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เรามองว่าได้รับประโยชน์จากการส่งออกนะคะเป้าหมายการส่งออกในปีนี้นะคะที่อาจจะมองกันไปถึงว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 10% นะคะตรงนี้ก็น่าจะส่งผลดีต่อกลุ่มส่งออกนะคะกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวนะคะตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยครึ่งปีแรกนะคะขยายตัว
ี่ยประมาณ 12% นะคะก็สูงเกือบ20ล้านคนนะคะแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนะคะประมาณ6ล้านคนนะคะก็ขยายตัว 26% นะคะกลุ่มที่3นะคะเราก็มองเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการลงทุนของภาครัฐนะคะซึ่งเราคาดว่าในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะมีการเร่งรัดการลงทุนออกมานะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะเราก็มองว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์นะคะจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะคะที่ดีขึ้นนะคะตามแนวโน้มเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะที่หลังจากนี้ไปเนี่ยก็คาดว่าน่าจะดีขึ้นตามลำดับครับก็ยังมีหลายกลุ่มที่น่าสนใจอยู่ถ้าให้คุณจิรดาลองไล่เรียงดูมีหุ้นอะไรที่เราแนะนำช่วงนี้บ้างครับถ้าเกิดในเดือนนี้นะคะที่เราแนะนำไปนะคะก็จะมีตัวของ AOT นะคะกลุ่มธนาคารนะคะตรงนี้เราจะเลือกธนาคารขนาดใหญ่นะคะก็คือ BBL แล้วก็กรุงไทยหรือ KTB นะคะตัวถัดไปก็จะเป็นในตัวของบ้านปูนะคะคอมเซเว่นนะคะ SVI นะคะสเต็กแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวของเท่าแก่น้อยหรือ TKN ค่ะอันนี้ก็ยังเป็นหุ้นที่น่าสนใจลงทุนอยู่เดี๋ยวผมสรุปรวมให้อีกทีนึงนะครับมี AOTมีธนาคารแนะนำเป็น BBL กับ KTB นะครับมีบ้านปูมีคอมเซเว่นมี SVI มีสเต็กคอนนะครับสเต็กนะฮะแล้วก็ TKN นะครับ TKN เท่าแก่น้อยนะครับเป็นหุ้นที่ทางไอร่าแนะนำนะครับช่วงนี้ถ้าให้เลือกท็อปพิกเราแนะนำเป็นตัวไหนครับสำหรับวันนี้ที่เราเลือกมาก็จะเป็นในตัวของสเต็กนะคะก็เรามองช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าตัวสเต็กเนี่ยเรามองเป็น1ใน4ของผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะก็ได้รับผลกระทบนะคะจากช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะมีความล่าช้าในการเปิดประมูลของโครงการภาครัฐนะคะซึ่งก็กระทบนะคะต่อความเชื่อมั่นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะคะเนื่องจากว่าอาจจะส่งผลให้ตัวของปริมาณงานก่อสร้างเนี่ยออกมาน้อยนะคะแบ็คล็อกเนี่ยอาจจะเกิดความไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อผลประกอบการได้นะคะแต่ทีนี้เรามองในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะภาพรวมเนี่ยน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะก็เราจะเห็นนะคะการเร่งรัดที่จะเปิดโครงการต่างประมูลนะคะโดยเฉพาะในตัวของรถไฟทางคู่เฟส2นะคะ9เส้นทางนะคะมูลค่าโดยรวมเนี่ยก็อาจจะสูงเกือบ427,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีตัวของโครงการทางด่วนนะคะเส้นทางพระราม3ดาวคะนองนะคะมูลค่าอีกประมาณ 30,000 ล้านครับค่ะแล้วก็จะได้อันนี้ส่งไปใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีอีกหลากหลายโปรเจกต์หลากหลายโครงการที่ทางซิโนไทยก็น่าจะได้ประโยชน์เนี่ยนะครับผลประกอบการเราคาดการณ์ยังไงบ้างครับผลประกอบการถ้าเกิดในระยะสั้นนะคะในช่วงของไตรมาส2เนี่ยเราก็คาดว่าตัวของกำไรสุทธิน่าจะยังทรงตัวได้ year on year นะคะอยู่ที่ประมาณ241ล้านบาทนะคะ gross profit margin เนี่ยก็คืออาจจะลดลงบ้างนะคะแต่ว่าตัวของรายได้งานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นก็เข้ามาชดเชยนะคะแล้วก็ในตัวของ backlog นะคะหลังจากที่รับรู้ไตรมาส2ไปแล้วนะคะก็ถือว่ายังคงทรงตัวระดับที่สูงนะคะประมาณ 120,000 ล้านบาทนะคะตรงนี้ก็มองว่าเพียงพอต่อการรับรู้รายได้เนี่ยไม่ต่ำกว่า4ปีข้างหน้าแม้ว่าจะไม่ได้มีงานใหม่เข้ามานะคะแต่เราก็ยังคงมองศักยภาพของตัวสเต็กนะคะในการที่จะได้รับงานใหม่นะคะแล้วก็ทั้งปีนี้นะคะเราก็คาดว่าในตัวของกำไรสุทธินะคะก็น่าจะเติบโตได้นะคะหลังจากปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาขาดทุนไป611ล้านบาทปีนี้จะผลิตกลับมามีกำไรนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านค่ะก็ให้ราคาเป้าหมายเอาไว้ที่23บาทนะครับสำหรับสเต็กนะครับหรือว่าซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นนะครับทิ้งท้ายก่อนจากกันนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับทางบลไอร่าก็มีการจัดงานสัมมนาอย่างต่อเนื่องนะครับงานต่อไปนะครับจะไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับในวันที่18สิงหาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์นะครับก็พบกับงานสัมมนาไม่เป็นเม้าไม่ติดดอย Mind Map ของการลงทุนไตรมาสที่3ได้นะครับเข้าไปสำรองที่นั่งด่วนเลยนะครับที่เว็บไซต์ของ Aira นะครับ www.aira.co.th นะครับแล้วก็พบกันวันเสาร์ที่18สิงหาคมนี้นะครับจัดที่บล. Aira สาขาสุราษฎร์ธานีนะครับช่วงนี้ขอบพระคุณคุณจิรดามากครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันกับPTT Insightนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันดูในช่วงหน้าครับ